หลังจากที่เที่ยวที่หลวงพระบางเสร็จแล้วเราก็ได้เวลากลับเมืองไทยครับโดยเส้นทางที่เราจะกลับเราจะกลับด่านห้วยโกนที่จังหวัดน่านครับโดยเราจะข้ามแพคณะยนต์ที่หลังเมืองเหลืองพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางข้ามไปยังเมืองเชียงแมนแล้วก็ขับต่อไปอีกประมาณ150เมตรเอ้ยใช่150เมตร150กิโลเมตรไปตามเส้นทางเมืองหงสาเพื่อจะเดินทางไปดังด่านห้วยโกนจังหวัดน่านเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมครับผมช่วงที่ผมไปนั้นมันเป็นช่วงสงกรานต์เนาะแพขนานยนต์ที่อยู่หลังพิพิธภัณฑ์อิฐครับผมเราจะต้องไปขึ้นแพขนานยนต์อีกที่หนึ่งซึ่งจะต้องเดินทางออกจากหลวงพระบางไปประมาณ20กิโลครับไปทางน้ำตกหาดกวางสีแล้วก็จะเป็นยังไงเราไปชมกับความบันเทิงของการขึ้นแพขนานยนต์อีกที่หนึ่งก็จะเป็นท่าเรือชื่อท่าเรือเชียงแก้วเนาะยนต์ที่ย้ายมาใหม่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าจะใช้ประมาณ3วันครับช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะว่าในตัวเมืองจะมีรถติดมากครับมีแพขนานยนต์เข้าไปอีกก็จะทำให้รถติดยิ่งเข้าไปอีกก็เลยย้ายออกมาจากนอกเมืองมาอยู่นอกเมืองสัก3วันให้มันพ้นช่วงสงกรานต์ไปเส้นทางที่เข้าไปก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยครับถนนหนทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็เดินทางมาถึงท่าเรือแพขนาดยนต์ก็ไม่ลดรอข้ามฝั่งเยอะเลยทีเดียวครับโอ้ทางลงก็จะเป็นทางดินฝุ่นหน่อยก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังไปมาแล้วรถมาแล้วท่าเรือทำไมเปลี่ยนครับทำไมเปลี่ยนอ่ะตรงนู้นรถมันติดอ๋อโอเคคอยดูไว้คอยดูไว้เดี๋ยวมันจะมีคำตอบเองมันไงคำตอบอยู่นั่นไงเจอยังเฮ้ยเดี๋ยวมันหลบเราเองเจอยังเจอคำตอบยังเดี๋ยวหลบเราเองไปกลับไปขึ้นเลี้ยวขวาออกคนนี้ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็เหมือนวงกลับไปที่เดิมไปทางที่แล้วโอ้ที่ไปโมสไปที่เดิมเดี๋ยวไปสามแยกเลี้ยวซ้ายถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาว่าต้องเลี้ยวไปรอดเลยเลี้ยวซ้ายเกี่ยวทางเกี่ยวทางโรงเรียนสี่แยกนั่นก็เลี้ยวซ้ายทีนึงแล้วก็ไปเลยมองซ้ายเลยผมไปเลยค่อยไปประเทศไทยบ่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยซ้ายไม่ได้ไปเลยผมไปเชียงใหม่มันน่ะลูกพี่มันย้ายถาวรบ่ได้บ่ซ้ำมึงฮะจากเดือนจากเดือนโมรู้เฮียดิคือจะเข้าเที่ยวทางเดิมอ๋อย้ำได้อย่างโมรู้เฮียมีแต่3 มื้อ3วันโอ้โหฮะสรุปย้ายไม่ได้แค่3วันอ๋อเหรอเออจะสงการโอ้บ้าบอย้ายไม่แค่3วันเราโดนแจ็คพอตทีเดียวยัง3วันเท่านั้นขอบันเทิงเริ่มขึ้นแล้วครับท่านฮะท่านไหนเยี่ยมโอ้สวยเลยเวแล้วกูตายบันเทิงครับโอ้ติดลมไป
ไปเรื่อยๆไปทางไหนครับลองดูนะครับเพียงพูดดีกว่าว้าวมันสั้นเอาไปก่อนดีไปไปทางเข้าพีดีกว่าที่เห็นนั่นแหละครับทางที่ขึ้นมาจากแพขนานยนต์มันเป็นทางเก่าครับมันมีฝุ่นหนาเป็นขึ้นแข้งครับกว่าพวกเราจะขึ้นมาได้ก็เกือบตายกันทีเดียวแต่พวกเราก็รอดมาได้ทุกครั้งจากนั้นเราก็ออกเดินทางสู่ด่านห้วยโขงเพื่อกลับประเทศไทยกันต่อตัดตับตำตำตำมาเลยเนาะโอ้โหไม่ได้เปิดกล้องยัดเป็ดตัวแล้วไปลงไปใหม่เอาคอนเทนต์ล้มตอนลงนี่แหละสำหรับเส้นทางตัดใหม่นี้เราที่เดินทางจากหลวงพระบางนี่ครับมันก็จะผ่านเมืองเชียงแมนเมืองจอมเพชรแล้วก็ผ่านเข้าสู่เมืองหงสาเพื่อไปด่านน้ำเงินทองฝั่งลาวแล้วก็ถึงด่านห้วยโขดนั่นเองครับใช้เวลาไม่นานครับเส้นนี้ครับบอกได้เลยว่าใครชอบเล่นโค้งนี่สาดกันเข้าไปนะครับสาดกันเข้าไประยะทาง160กิโลเมตรเล่นโค้งกันให้มันไปเลยครับผมทำไมท่า
ท่านเลือกไปลายขวาครับไม่แพ้บอกลายขวาวิ่งหลายสายนิ่งไปพุ่งเลยก็เห็นไอ้พออยู่นั้นอะมันเห็นแล้วว่าสายมันแน่นแต่แพ้อ๋อมันเป็นเนินใช่ไหมเออขวาแล้วขวาขวาวะเออขวาคือว่าแพ้ยืนอยู่นั้นอยู่แล้วไงอ๋อขวาหลังจากพักเหนื่อยกินน้ำกินท่ากันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อครับอยากบอกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ทำมาใหม่เนาะมันสวยมากครับมันเส้นทางดีแบบใช้ความเร็วได้เยอะเลยครับมานี่แหละครับเส้นที่ใช้เวลาในการเดินทางไม่มากครับสำหรับกับประเทศไทยจากหลวงพระบางเนาะน่าจะ3ชั่วโมงก็น่าจะถึงด่านนะครับไม่น่าจะใช้เวลามากเพราะว่าถนนดีมากใช้ความเร็วลดได้เต็มที่เลยแต่ที่ผมขับมาแล้วรู้สึกว่าจะมีร้านพวกซ่อมมอเตอร์ไซค์ล่อมอะไรน้อยมากครับใครจะมาเส้นนี้ก็ต้องเตรียมรถดีๆเลยนะครับที่เป็นฤดูฝนเนาะมันสวยมากครับข้างสองข้างทางนี้ก็จะเต็มด้วยความเขียวขจีเต็มไปหมดแต่มาช่วงหน้าร้อนนี้ก็ชมสีน้ำตาลของป่าที่แห้งแล้งไปก่อนแล้วก็ดมหมอกควันกันไปรู้สึกว่าสองข้างทางจะมีการเผาป่ากันเยอะมากเลยครับดูจากร่องรอยไหม้เต็มสองข้างทางเลยถึงเส้นทางจะดีแต่สิ่งที่เราระวังก็ต้องเป็นวัวเป็นควายเหมือนเดิมครับว่าแล้วก็ออกมาแล้วครับพี่วายระวังกันด้วยนะครับEP นี้ก็ผมก็จะเป็นการรีวิวเส้นทางมากกว่าครับส่วนความมันความฮาช่วงที่พักสามารถชมได้ EP ก่อนหน้านี้ครับเป็นการเล่นโครงการที่เมืองลาวนะครับ4 EP ก่อนหน้านี้รับชมความสนุกสนานได้เลยครับ EP นี้ก็จะเป็นการรีวิวเส้นทางการเดินทางมากกว่า
เมืองหงสามีป้ายต้อนรับเหมือนเดิมครับยินดีต้อนรับสู่เมืองหงสาเริ่มหิวน้ำครับก็เลยแวะก่อนครับแวะกินน้ำกินท่ากันก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ด่านห้วยโขนเพราะอินเดียก็จะถึงด่านแล้วตอนนี้เลยกิโลถึงด่านครับ3โลเองเหรอตอนนี้เราก็นั่งพักเหนื่อยกันก่อนอีก3โลเราก็จะถึงด่านเพื่อกลับประเทศไทยแล้วพักกันก่อนนะจ๊ะเด็กๆสำหรับใครจะซื้อเบียร์ลาวกลับก็แวะซื้อที่สถานีได้เลยนะครับราคาไม่แพงผมก็จัดไปแล้วครับถูกกระป๋องใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้มาช่วงเทศกาลวันหยุดอะไรอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาจะคิดค่าเพิ่มเติมวันหยุดนักตะเลิกเพิ่มประมาณ 20,000 กีบนะครับนั่นอย่างเดียวป่ะอันนี้อย่างเดียวป่ะแล้วแล้วแค่นี้ป่ะสติ๊กเกอร์ไงสติ๊กเกอร์เป็นแผ่นมายื่นให้มาใช่ใช่ใช่สติ๊กเกอร์กลมๆไงที่ผมที่ไม่สติ๊กเกอร์สี่เหลี่ยมแหละอันที่มาแต่มันเข้าอ่ะเออใช่เลยแต่ผมหยิบกีบผมก็หยิบกีบเอาเลยเฮ้ยจีบอ่ะหมดเกล็ดเกล็ดแล้วให้แล้วขอให้แล้วขอแล้วปัดไปไม่ต้องเจ๊ไปติดเลยเพี้ยไปติดเลยตายเลยหลังจากผ่านพิธีการทาง
ตม.ที่ด่านน้ำเงินเสร็จเราก็เดินทางมาถึงด่านห้วยโคลและครับเรียบร้อยพร้อมกลับสู่ประเทศไทยจบแล้วครับการเดินทางของทริปเราในทริปนี้ในช่วงสงกรานต์ของเรามาจบที่ด่านห้วยโคลทำเรื่องเอกสารข้ามแดนเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมการเดินทางของพวกเราเรียบร้อยครับสำหรับการมาสบายดีปีใหม่ที่เมืองลาวรอบนี้ผมก็ได้รับความสนุกสนานความร้อนความชุ่มฉ่ำมีความสุขมากครับสำหรับการมาเที่ยวเมืองลาวมากี่ครั้งผมก็ยังบอกว่าผมก็ยังจะมาอีกเรื่อยๆเพราะผมชอบวัฒนธรรมชอบอาหารชอบผู้คนที่นี่มากสำหรับใครที่จะเดินทางมาช่วงสงกรานต์นี้แนะนำเลยครับว่าเขาเล่นสงกรานต์กันสนุกสนานน่ารักครับมีขนบธรรมเนียมที่สวยงามสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับสำหรับ EP หน้าผมจะไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามกันด้วยครับแต่ท่านี้ผมอยากบอกว่าเมืองลาวทำให้ผมเสน่หามากแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้าหมดเลยอย่าลืมติดตามเลยช่องปุ๊บปุ๊บบอลด้วยอย่าลืมติดตามออนหัวค่ะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันที่ YouTube น้องๆทั้งหลาย